ประเทศไทยถึงยุคที่จะต้องเอาหมอดูดไขมันเอาหมอที่สะสมกระเป๋าแบรนด์เนมมาตอบปัญหาเรื่องโควิดแล้วจริงๆแล้วถึงขนาดที่วันนี้คุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรเนี่ยโฆษกพรรคก้าวไกลก็ได้เผยแพร่เอกสารแนวทางการปรับปรุงกฎหมายเพื่อความคุ้มครองบุคลากรทางการคุณรู้เรื่องนี้ป่ะรู้รู้ถ้าอย่างนั้นขอเชิญหมอของขวัญขึ้นมาสู่รายการแฉเลยฮะนี่โอ้โหสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับผมท้องขวัญดูดียังสาวๆอยู่เลยเธอมีแฟนแปลว่าอะไรฉันมีลูกแล้วลูกเดียวกันเขาอายุเท่าฉันจริงเหรอเธอเป็นไปที่ปรึกษาคุณหมอของดาด้าไม่ตอนนั้นไปปรึกษาเอาอย่างนี้หลังๆเนี่ยถ้าสมมติใครดู Instagram ไทยรัฐคุณจะต้องไปคอมเมนต์แบบดุเดือดเลือดพ่านตลอดเวลาเลยคือโพสต์ในที่ตัวเองจนโดนลบแล้วไงมดเขาบอกเขาจะลบแอคเคาท์ฉันละฉันก็เลยต้องไปเพ่นพ่านในที่ต่างๆทำไมอ่ะก็เพราะเขาจะลบ IG Facebook ฉันไงอ่ะฉันนั่งฮะเอ๊ะโป้หรือเปล่าฮะโป้มั้ยฮะคุณมีวิธีนั่งไม่โป้มั้ยโอเคโอเคนะคุณไม่โป้นะนะฮะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพี่บัตรไทยเขาอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลขอโทษเราเลยบอกว่าให้เครดิตคุณไปที่จริงแล้วเครดิตเรานั้นคือลูกสาวพี่ผัดไทยเขาฟังมาจากคุณด้วยใช่ใช่ลูกสาวพี่ผัดไทยเขาเรียนหมอที่เมืองจีนเมืองจีนใช่แล้วเขาก็บอกว่านายอธิบายเนี่ยให้ไปฟังหมอของขวัญซะจะได้เข้าใจตรงกันว่าเนี่ยเป็นทั้งหมดเป็นแดร์ล็อกที่คุณคิดขึ้นมาคือจะบอกว่าทางการแพทย์อ่ะมันภาษามันดาวอังคารนึกออกไหมมันยากมันเข้าใจยากแล้วคือเวลาที่จะอธิบายให้คนป่วยฟังมดเคยป่วยป่ะพี่น็อตเคยป่วยป่ะมันจะแบบหูดับอ่ะฉะนั้นต้องเข้าใจอะไรง่ายๆฟังง่ายๆแล้วตอนนี้สังคมสับสนคือจะบอกว่ามันถึงยุคแล้วจริงๆค่ะยุคอะไรดาด้ามันถึงยุคที่หมอดูดไขมันอ่ะหมอแอร์เมสอ่ะต้องมานั่งตอบเรื่องวัคซีนโควิดโฮมไอโซเลชันเพื่อให้ประชาชนไม่ตื่นตระหนกและหวาดกลัวค่ะดังนั้นเนี่ยข้อมูลที่เราพูดทั้งหมดเป็นข้อมูลที่ก็ตรงตามจากที่รัฐบาลอยากได้ก็คือไม่ให้ประชาชนหวาดกลัวแต่ตอนนี้เนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันคลุมเครือแม้กระทั่งคำพูดที่ออกมาจากศาสตราจารย์นายแพทย์คนทำไมถึงไม่เชื่ออันนี้เป็นคำถามที่ดีค่ะประมาณนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าฟังแล้วเข้าใจยากคนเลยไม่เข้าใจไหมหนึ่งอาจจะเข้าใจยากเป็นอย่างหนึ่งบ่ายเป็นอย่างหนึ่งเย็นเป็นอย่างหนึ่งหรือการสื่อสารแล้วมันแบบเปลี่ยนตลอดเวลาคนก็เลยงงทราบแล้วเปลี่ยนไงทราบแล้วเปลี่ยนทราบตอนเช้าเปลี่ยนตอนเย็นอะไรเงี้ยทราบตอนเย็นเปลี่ยนที่คืนตีหนึ่งประกาศแบบว่าด่วนเลื่อนแถลงงงไหมวัคซีนยังเลื่อนได้เลยด่วนประชุมพรุ่งนี้คนหลังก็บอกเลยเชี่ยวประชุมพรุ่งนี้ป่ะคือกองการเห็นปัญหาตรงนี้ก็เลยอยากเอามาปรับปรุงแล้วแก้ไขแล้วอธิบายให้ชัดเจนขึ้นง่ายขึ้นเข้าใจง่ายขึ้นคือมันเห็นแบบมันเห็นสังคมกำลังจะแบบล่มสลายแล้วตั้งแต่เห็นอินเดียลงแม่น้ำคงคาไปเรารู้เลยว่ามันต้องเกิดใดๆขึ้นแน่นอนมันต้องเกิดหายนะในโลกใบนี้ขึ้นแน่นอนถ้าประชาชนยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับปัญหาเราคือหนึ่งภาวะวิกฤตเนี่ยต้องบอกว่ามันทดสอบศักยภาพของผู้นำค่ะถ้าไม่มีการสอบจะรู้ไหมว่ามันเก่งว่าสอบผ่านค่ะฉะนั้นเนี่ยถ้าสอบไม่ผ่านก็สอบตกภาวะผู้นำถึงภาวะผู้นำที่ต้องมีอีกอย่างหนึ่งก็คือรู้ว่าตัวเองสอบไม่ผ่านอันนั้นคือต้องรู้ก็เป็นภาวะผู้นำอย่างหนึ่งโอเคณวันนี้ตอนนี้ประเทศไทยเรามีวัคซีนหลักอยู่2วัคซีน2หรือ3ชิโนฟาร์มเรานับไหมเพราะชิโนฟาร์มเราต้องซื้อแต่ถ้ามัน available ในเมืองไทยก็ต้องถือว่านับนับด้วยดังนั้นเดี๋ยวจะมาอธิบายวัคซีนแบบเจาะลึกเหมาะกับใครแบบไหนอะไรอะไรคือทำไมต้องสูตรผสมค็อกเทลสูตรแบบ1 2 3 4วันนั้นคุณผัดไทยก็อธิบายไปรอบนึงแล้วเรื่องที่คุณพูดเดี๋ยวจะมาอธิบายว่าเยี่ยงไร1ซิโนแวคเชื้อตายกระตุ้นยังไงแล้วทำไมอยู่ดีๆวัคซีนแห่งชาติถึงมีสูตรไข้เป็นซิโนแวคแอสตราคนที่คิดสูตรนี้ขึ้นมาเขาเชื่อว่าอะไรค่ะมาฟังแล้วก็อีกเดือน10หวังว่าถ้าคุณไม่หลอกดาวนะหวังว่าเราจะมีโมเดอร์นาเข้ามาใช่มั้ยคะซึ่งก็เป็น mRNA อีกตัวนึงค่ะแล้วปีหน้าเนี่ยเราก็คาดหวังว่าเข็มบูสเตอร์เข้ามาไฟเซอร์ก็เป็นแบบเดียวกับโมเดอร์นาค่ะแต่ปีหน้าเนี่ยมันจะมีตัวนึงชื่อโปรตีนซับยูนิตชื่อ Novavax ใช่ตัวเนี้ยน่าจะเข้ามาซึ่งตรงเนี้ยเขาเชื่อว่าจะเป็นเข็มกระตุ้นแห่งชาติค่ะไม่ใช่แห่งชาติแห่งโลกแห่งโลกนี้เลยแห่งทั้งทุกชาติค่ะซึ่งเพราะว่าไอ้โปรตีนซับยูนิตเนี่ยมันต้องอธิบายว่ายังไงดีต้องอธิบายว่า
มันตัดแต่งได้ตามสายกลายพันธุ์ดังนั้นเนี่ยมันจำลองคือต้องบอกว่ามันจำลองไอ้โปรตีนน่ะที่จะมาฝึกทหารเราเลยคือถ้ามองว่าภูมิคุ้มกันเราเนี่ยเหมือนทหารละกันนะก็จะบอกว่าเชื้อตายอะค่ะมันกระตุ้นแค่ขาซ้ายก็คือ B cell คืออะไรไม่ดาวอังคารมันจะมีซ้ายกับขวา B boy กับ T Thailand โอเควัคซีนเชื้อตายกระตุ้น B cell คืออะไรคิดง่ายๆอันนี้เปรียบเทียบไม่ได้แซะไม่ได้หย่าโยงใดๆอธิบายง่ายๆให้เข้าใจซีโนแวคกระตุ้น B cell ซึ่งเหมือนตำรวจละกันเอาตำรวจคอฝอเลยคุมฝูงชนพอมีไวรัสเข้ามาปุ๊บมันก็จะไอ้ B cell เนี่ยมันเหมือนตำรวจมันก็จะควบรวมฝูงชนแล้วสั่งตัวนึงที่เรียกว่าแมคโครฟาจดูใหญ่มั้ยเออใหญ่มากินกินหมดเลยนี่คือขาของวัคซีนเชื้อตายจะกระตุ้นตัวนี้เป็นหลักส่วนวัคซีนที่เป็นไวรัลเวกเตอร์กับ mRNA จะกระตุ้นขานี้เป็นหลักก็คือ T cell ซึ่ง T cell มี2แบบให้คิดว่า T cell เหมือนทหารนะทหารเนี่ยจะมี2แบบเขาเรียกว่า T cell cytotoxic ก็คือทหารสไนเปอร์คือโควิดมายิงปุ้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 งตายเลยตายหมดเลยกับอีกอันนึงคือ helper เหมือนโฆษกกองทัพค่ะซึ่งก็จะจำโฆษกกองทัพเนี่ยจะจำแล้วกลับไปบอกที่รังกลับไปบอกที่ฐานทัพว่าเฮ้ยถ้าผู้ร้ายตัวนี้เป๊ะๆมานะฉันจะยิงเลยยิงเลยเขาก็ขยายสไนเปอร์เพื่อมายิงไวรัสฉะนั้นเนี่ยถ้าขานี้กระตุ้นเป็นเชื้อตายขานี้ก็ถูกกระตุ้นด้วยภูมิคุ้มกันเรามันก็จะครบไงหมายถึงว่าฉีดวัคซีนไข้ผสมดีอันนี้คือไม่ใช่คือถ้าจะไข้ผสมดีต้องบอกว่าไข้เนี่ยมันต้องไข้อยู่ละเอาง่ายๆเลยในโลกใบนี้ยังไงก็ต้องไข้ค่ะแต่ไข้แบบไข้สองหรือไข้สามไข้แบบที่เขาทำกันหรือไม่ทำกันไข้แบบว่าเราเป็นชาติแรกชาติเดียวในโลกที่แบบมิกซ์เลยจ้าซิโนแวคแอสตราโมเดอร์นาโนแวคมาเอาด้วยส่วนผสมแบบวงการบาร์เทนเดอร์สะเทือนนี่หรือเปล่าแต่วันนั้นที่หมอขวัญไม่สนแล้วทั่วโลกเขาทำกันยังไงไม่ตอนนั้นที่หมอของขวัญให้สัมภาษณ์บอกว่าสมมติถ้าประเทศไทยฉีดซิโนแวคตามด้วยแอสตราเซเนกาแล้วก็หลังจากนี้เดี๋ยวจะมีไฟเซอร์มาเราจะเป็นประเทศแรกเหมือนกันที่โดนทุกตัววัคซีนใช่เราจะมาครบเลยค่ะทั้งไวรัสทั้งวัคซีนแล้วผลมันจะเกิดอะไรขึ้นยังไม่มีใครรู้ไม่มีใครปลอกเปเปอร์มันยังไม่ออกไงยังไม่มีใครรู้เลยเพราะว่าเราคือพอเราทำอย่างนี้ปุ๊บ WHO จับตาเพราะว่าเราเป็นคนแรกจริงๆประเทศไทยเป็นประเทศแรกจริงๆซิโนแวคแอสตราเป็นอันแรกเพราะว่าทุกอันเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าโควิดเนี่ยกลายพันธุ์เหมือนเปลี่ยนเสื้อผ้าเราไม่แปลกใจที่มันกลายพันธุ์แต่เราต้องรับมือและดักหน้าปัญหาว่ามันกลายแน่นอนอีพันธุ์เนี่ยไม่ต้องสงสัยตายแล้วเดลต้ามาเดลต้าพลัสมาคือแค่หนามันกระดึ๊บเดียวอ่ะก็คือเป็นเดลต้าพลัสแล้วพอมันเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นอีกชุดนึงเหมือนอย่างฉันอย่างเงี้ยตอนเช้าฉันก็ทำหน้าที่เป็นหมอตรวจรักษาคนไข้ตอนบ่ายฉันก็ไปแสดงจุดยืนบ้างอะไรบ้างตอนกลางคืนฉันก็มารายการเธอ แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันก็ไปกระทรวงสาธารณสุข มันก็มีหลายบทบาท โควิดเนี่ยมันก็เปลี่ยนเหมือนฉันเปลี่ยนเสื้อผ้านี่แหละ ไม่ต้องไปตกใจที่จะมีเอฟซีลอนใดๆ นะคะ แต่ว่าประเด็นน่ะก็คือรู้อยู่แล้ว ว่าไวรัสมันเปลี่ยนเสื้อผ้ากลายพันธุ์ฉะนั้นเนี่ยเราผสมไปแล้ว2คนอื่นเยอรมันแองเจล่ามาเคลแคนาดาผสมเป็นตึกๆแอสตรา1แอสตรากับไฟเซอร์1จำไว้นะไฟเซอร์ใช่ไหม mRNA UAE ฉีดซิโนฟาร์มหมดแล้วเดลต้ามาระบาดเอาไม่อยู่สั่งไฟเซอร์ไปฉีดเข็ม3อ่ะจีนเข็ม3จีนฉีดซิโนฟาร์มซิโนแวคหมดละทั้งประเทศนางก็ไปจ้างโรงงานเดียวกับไฟเซอร์ก็คือ BioNTech ผลิตคอมมินารีก็คือเป็น mRNA สัญชาติจีนจากบริษัทฟอซันไปฉีดกระตุ้นให้เข็ม3จีนซึ่งทุกคนก็คือคอร์สแล้วจบด้วย mRNA ค่ะแต่เราเนี่ยเป็นชาติแรกที่จบด้วยไวรัลเวกเตอร์คือ AstraZeneca นั่นเองไม่มี mRNA ทำไมไงเอาก็เรายังไม่ได้สั่งเข้ามาสั่งไม่ทันหรอเธออย่าคิดลบเขาบอกให้เราต้องรอไม่ได้คิดลบเลยไปไตรมาสสุดท้ายเธออย่าโยนคำถามชี้นำสิไตรมาสสุดท้ายของปีเธอฟังไม่ออกหรอเดี๋ยวถ้าไตรมาสสุดท้ายของปีไม่มาเดี๋ยวฉันจะมาออกรายการเธออีกทีไตรมาสสุดท้ายของปีเรารอก่อนเรารอแต่ประเด็นน่ะมันอยู่ที่ว่าถ้าคุณครอสวัคซีนเป็นซิโนแวคแอสตราแล้วเนี่ยคุณจะไปโมเดอร์นาอีก
และอีกอื่นๆใดๆซึ่งจริงๆแล้ว mRNA เนี่ยเป็นเทคโนโลยีใหม่มากยังไม่เคยทำวัคซีนใดๆมาก่อนแล้วมันก็ถูกเขาเรียกว่าอะไรถูกการแบบคือการกังวลว่ามันจะเป็นอะไรนึกออกใช่ไหมคะมีบางคนเป็นแบบแอนตี้วัคซีนเลยนะมีเป็นกรุ๊ปเลยคือไม่ฉีดอเมริกาก็มีว่าวัคซีนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีสารใดๆในวัคซีนที่จะทำให้แมกเนติกหรือว่าตอนคืนพระจันทร์เต็มดวงเห่าหอนเป็นหมาป่าบ้าบอเนี่ยเขาคิดอย่างนั้นจริงๆเขาคิดว่าอเมริกาจะล้างโลกก็คือเอาง่ายๆว่ากลัวไวรัสกลัวไปเหมือนกลัววัคซีนขนาดว่ามันจะไปตัดไปตัดเปลี่ยนทุกอย่างเราง่ายๆเลยไอเอ็มไอเอเนี่ยมันก็เหมือนรหัสที่บอกเราว่าไอไวรัสโควิดไอหนามเนี่ยมันสร้างยังไงเขาก็กลัวว่าอันเนี้ยมันจะเข้ามาในร่างกายแล้วเราก็สร้างหนามไม่หยุดสร้างไปเลยสร้างไม่หยุดจนมาทิ่มแทงตัวตายประมาณนั้นสิที่เขากลัว mRNA แต่ประเด็นน่ะอยู่ที่ว่าไอโปรตีนที่มันสร้างมาเนี่ยมันก็เหมือนฮอร์โมนมดเวลาอยู่หิวอยู่กินข้าวอยู่กินข้าวไปเยอะๆอยู่ก็อิ่มอิ่มจากอะไรก็อิ่มจากฮอร์โมนมันสลายแล้วในร่างกายมันไซเคิลมันกำจัดได้มันไม่ทิ่มตัวตายเบอร์นั้นแต่เรากลัวอันนี้เว้ยแต่เราไม่กลัวการเอามาผสมหมดเลยคำถามณวันนี้คุณเป็นคนแรกๆที่ออกมาสนับสนุนว่าเอ้ยบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าควรจะต้องฉีดไฟเซอร์จะต้องฉีดไฟเซอร์แต่ปรากฏวันนี้เองเนี่ยโรงพยาบาลสนามเนี่ยเขาบอกว่าไอ้บูสเตอร์เข็ม3ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์บอกได้ไม่ถึง 60% รู้สึกไงบ้างนี่ไงสิ่งที่ฉันจะต้องไปกระทรวงสาธารณสุขพรุ่งนี้ไฟเซอร์ล็อตเนี้ยไม่ใช่วัคซีนเรียนถึงรัฐบาลนะคะมันคือขวัญและกำลังใจด่านหน้าที่ใส่ชุด PPE ยาวนานมาเป็นปีอยากให้ท่านที่จัดสรรวัคซีนลองไปใส่ชุด PPE อยู่ด่านหน้าแค่3ชั่วโมงพอเที่ยงถึงบ่าย3พอ2ชั่วโมงชั่วโมงเดียวพอเดี๋ยวจะขอเยอะไปชั่วโมงเดียวแล้วกับสัญญาเลยว่าท่านจะกลับมาเขียนใหม่ให้ด่านหน้าหมดเลยด่านหน้าก็มีลูกมีพ่อมีแม่เขาก็กลัวเอาไปติดไหมเพราะว่าวัคซีนเนี่ยอย่างที่เขารับมาซิโนแวค2เข็มอย่างเงี้ยภูมิเท่าไหร่อ่ะนมดำถามเราเรื่องตรวจภูมิต้องตรวจไหมอธิบายอย่างนี้วันนี้รัฐบาลบอกไม่จำเป็นจะต้องตรวจไม่ใช่รัฐบาลคุณหมอหลายๆท่านที่ออกมาพูดว่าการตรวจภูมิไม่จำเป็นจะต้องตรวจในสายตาคุณว่าไงฉันถามว่าคนที่บอกเธอว่าไม่ต้องตรวจเนี่ยเขาให้เธอตรวจอะไรบ้างตรวจสอบได้ไหม ตรวจสอบก็ไม่ได้ตรวจภูมิก็ไม่ได้ไม่ตรวจแล้วจะรู้ยังไงเพราะฉะนั้นตรวจภูมิก็มีความสำคัญเหมือนกันอ้าวไม่ตรวจแล้วจะรู้ได้ไงบางคนเนี่ยจะบอกว่าบางคนเนี่ยภูมิขึ้นตั้งแต่ยังไม่ฉีดวัคซีนนะก็มีบางคนฉีดวัคซีนแล้วภูมิไม่ขึ้นก็มีอยู่จะไปนั่งมโนไม่ใช่มโนอยู่จะไปนั่งมโนเองไม่ได้จะถามว่าภูมิตรวจภูมิมีกี่แบบควรจะตรวจเลยค่ะยิ่งเป็นด่านหน้ายิ่งต้องตรวจตรวจภูมิเนี่ยมี2แบบก็คือ IgG กับ NT เราจะไม่ดาวอังคาร neutralizing antibody ดาวอังคารแล้ว1โอเค IgG เนี่ยมันเหมือนอะไรเดียมันเหมือนเรานับนับภูมิคุ้มกันรวมๆสมมุติว่าเนี่ยบางคนเธอได้เท่าไหร่นะ200 275 275 600 1,000 10,000 มีคนเป็นหมื่นเลย 2,000 2,000 ได้ๆมันดูอันนี้ไม่ได้เพราะมันเหมือนอะไรเดียสมมุติ IgG มันเหมือนภูมิรวมเหมือนอย่างนี้แล้วกันเหมือนเธอได้เท่าไหร่นะ275 AU เหมือนสว275คนอ่ะสว275คนเนี่ยมาทำงานกี่คนอันนั้นอ่ะคือ neutralizing antibody ซึ่งวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือสมมุติของเธอเนี่ย275อาจจะมาทำงานจริงๆแค่5คนเธอก็ภูมิแบบเท่ากับไม่มีแต่ถ้าสมมุติว่า275คือ active มากแบบแนวโอ้โหหนุมานหน่วยหนุมานอรินทราชเบอร์นั้นเลย275 active ทั้ง275ภูมิเธอก็ขึ้นแบบ 99.99 100% นึกออกใช่ไหม อันนี้คือความแตกต่างของการตรวจภูมิที่แบบหูขึ้นเป็นหมื่นบางคนอะที่ภูมิมันไปรวมกับภูมิอื่นด้วยอะมันก็ขึ้นเยอะได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตรวจภูมิต้องตรวจแบบไหนตรวจภูมิต้องตรวจถ้าจะดูว่ากันได้เท่าไหร่ต้องตรวจ neutralizing antibody ก็คือ NT ก็คือดูเลยว่าในสว250เอ้ยไม่ใช่275ใช่ไหมเออ275คนเนี่ยทำงานได้กี่คนเขาต้องตรวจลึกอย่างนั้นเลยอย่าตรวจว่าแค่มีจำนวนเท่าไหร่ต้องตรวจว่าทำงานกี่คนใช่ต้องตรวจว่าแต่เขาก็บอกว่าเป็นอันนี้เราก็พูดตามที่เขาพูดมานะว่าเป็นเปเปอร์ตอนนี้มันยังไม่มีทั่วโลกยังไม่มีการรับรองว่ามีภูมิเท่าไหร่มันถึงจะป้องกันโควิดได้แต่หมอของขวัญบอกว่าเฮ้ยบางทีมันตรวจไว้ว่าเราอะมีภูมิที่จะต่อสู้กับมันได้เท่าไหร่ถูกต้องกี่เปอร์เซ็นต์คือในจำนวน10,000
สมมุติเราตรวจมา10,000ได้100ได้มาคนนี้100แต่ทำงานจริงได้แค่ครึ่งเดียว NT ขึ้น50แปลว่ามันกันได้แค่50แต่บางคนเนี่ยภูมิอาจจะมีแค่80แต่ได้หมดเลยได้70เลยก็คือได้90กว่าเปอร์เซ็นต์เลยมันก็จะเดี๋ยวเราเข้ามาคุยเรื่องการตรวจภูมิวันหลังแต่คุณกลับบอกว่าโอเควันนี้เขามีการรณรงค์ว่าอย่าตรวจภูมิกันเลยแต่คุณบอกจำเป็นจะต้องตรวจภูมิถ้ามีตรวจภูมิเพราะอะไรถ้ามีโอกาสต้องถามคำถามกลับไปสำหรับคนที่ไม่ให้ตรวจว่ากลัวอะไรทำไมไม่ให้ตรวจเขาบอกเป็นการสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์โอ้ยเราประเทศเราสิ้นเปลืองอะไรโดยปราบประโยชน์เยอะแล้วค่ะมันก็มีเยอะอันนี้จะบอกว่าเพื่อตัวเองเพื่อตัวเองตรวจไปเถอะใช่ไหมคืออย่างนี้เรามาสิ้นเปลืองนู่นี่เสียหนึ่งเธอฟังแอสตราเซเนกาเมื่อวานนี้เด็กจะไปเรียนไอซ์แลนด์แต่สงสัยว่านางไม่ใช่ไอซ์แลนด์เขามาแก้ข่าวว่าเป็นไอแลนด์ประเทศพี่น้องกับเขาเรียกว่าอะไรอังกฤษไม่ใช่ไอซ์แลนด์ไอแลนด์ปรากฏว่าเขาบอกไปเรียนปุ๊บฉีดน้ำเปล่าให้เขาหรือเปล่าเขาถามนี่คือแอสตราเซเนกา WHO ไม่รองอันนี้คืออะไรไม่เข้าใจรัฐประเทศไทยรัฐที่ประเทศไทยเอาง่ายๆคล้ายๆกับตอนเด็กๆใครเคยเป็นสิวใครเคยกินโลแอคูเทนไหมไม่เคยโลอ่ะโลแอคูเทนยาแก้สิวยาแก้สิวเคยสิที่มันโลเนี่ยมันมีโลออริจิก็คือโลแบบแพงโลแอคูเทนแบบแพงกับโลไทยก็คือโลแบบในไทยโลโก้โลแอคูเทนแบบแอคโนติกก็คือไปซื้อตามร้านขายยาได้ถูกต้องไหมใช่ใช่โลแบบแพงก็ออริจิกับแบบโลโก้ออริจิเนี่ยเขาก็ผ่านอย.ของประเทศเขาพอจะมาตั้งโรงงานไทยมันก็ต้องผ่านอย.ไทยเพื่อขายในไทยแต่ประเด็นวัคซีนอ่ะมันเป็นวัคซีนพาสปอร์ตไงคะมันต้องเดินทางฉะนั้นมันใช้อย.ในประเทศใดไม่ได้ต้องขึ้นกับ WHO ซึ่งเป็นอย.โลกง่ายๆเลยแสดงว่าล็อตที่ไทยผ่าน WHO หรือยังคือตัว AstraZeneca เองประเทศวัคซีน AstraZeneca บริษัทแม่ค่ะผ่าน WHO แล้วค่ะแต่ว่า AstraZeneca ที่สยามไบโอไซน์เป็นคนผลิตล็อต A ยังไม่รับการรับรองแต่คุณภาพล่ะถ้าพูดถึงคุณภาพล่ะถ้าคุณภาพนั้นไม่รู้เลยอันนั้นไม่รู้เลยต้องเจาะภูมิอย่างเดียวแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ WHO รับรองก็หมายว่ามีวีซ่าที่จะเดินทางไปที่ต่างประเทศได้ใช่ใช่แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าWHO ไม่รับรองแปลว่าไม่ได้คุณภาพไม่ใช่นะเพราะว่าแอสตราเองเนี่ยเขาก็ต้องเอาเทคโนโลยีคนของเขามาตรวจสอบเพราะว่ามันก็เหมือนหลุยส์วิตตองอย่างเงี้ยสมมุติจะมาตั้งโรงงานในไทยถ้าเราเย็บไม่ได้สแตนดาร์ดไม่อะไรบริษัทแม่เขาก็ไม่ยอมหรอกนึกออกมั้ยประมาณนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องรอว่าทางเมืองนอกเขาว่ายังไงถูกต้องมั้ยฮะทางเมืองนอกเขาก็มีการทดสอบมีการตรวจสอบกันเรื่อยๆแต่ว่า WHO จะรับรองเมื่อไหร่ก็ต้องดูว่าเอกสารสยามไบโอไซน์ยื่นไปยังไง process ยังไงแล้วจริงๆอ่ะต้องอยากจะเรียกร้องเลยอ่ะว่าให้เปิดหลักฐาน mapของวัคซีนว่าเอาเข้ามาเมื่อไหร่เพราะว่าเธอกับฉันกับเราก็มานั่งออกกันว่าเฮ้ยโมเดอร์นาเดี๋ยวมาเดือน10อะล่างสัญญาหรือยังแล้วฉันก็ไม่เข้าใจว่าเอกสารเนี่ยทำไมมันเปิดไม่ได้มันมีคดีฆาตกรรมเหรอเปิดแล้วจะกระทบความมั่นคงของใครใดๆการเปิดเอกสารมาเป็นขาวดำเนี่ยมันทำให้ชีวิตเรารู้สึกเหมือนแขวนบนเส้นได้ไหมมันรู้สึกว่ามันไม่รู้จะไปยังไงเอ๊ะเดือน10มาไหมวะโมเดอร์นาหรือเราจะรอแล้วจะติดไหมแล้วตอนนี้มันระบาดฉันก็บอกทุกคนเลยว่าต้องฉีดวัคซีนเพราะอย่างน้อยเนี่ยมันก็ลดความรุนแรงความตายเออจริงๆเธอสรุปแล้ววันนี้สิ่งนึงที่เป็นความหวังนอกจากวัคซีนอันดับหนึ่งวัคซีนอันนี้คือเรานับวันนี้ทุกอย่างจะจบก็วัคซีนอย่างที่สองสมุนไพรเว้ยฟ้าทลายโจรฟ้าทลายโจรรวมไปถึงกัญชาด้วยแน่นอนใช่เมืองนอกหลายๆประเทศเขาใช้ CBD กับฟูลสเปกตรัมนะอ่ะมาพูดถึงเรื่องสมุนไพรฟ้าทลายโจรก่อนตอนนี้คือยังไงโอเคฟ้าทลายโจรเนี่ยมันขึ้นตำรับเป็นยาแก้ไข้แล้วก็แพทย์แผนไทยเนี่ยเขาวิจัยเมื่อนานมาละนานเลยนานไม่ก่อนมีโควิดปีแล้วนู่นว่าเขาเอาหลอดทดลองมาในหลอดทดลองนะไม่ใช่ในหนูทดลองและไม่ใช่ในคนต้องย้ำว่าหลอดทดลอง อยู่ในระยะหลอดทดลองไม่ใช่หนูไม่ใช่คนดังนั้นเนี่ยพอเขาเอามาอยู่ในแลบเอาเซลล์ปอดอย่างเดียวเพราะว่าเขาจะทดสอบกับระบบทางเดินหายใจนี่หรอไหมเอาเซลล์ปอดมาปุ๊บหยดปุ๊บแอนโดกาโฟไลน์ก็คือสารที่อยู่ในฟ้าทลายโจรตึ้งเสร็จปุ๊บหยดตอนนั้นเขาใช้ซาร์สซึ่งก็เป็นพี่น้องจากโควิดก็คือเป็นโคโรนาไวรัสเหมือนกันซาร์สเมอร์สอย่างเงี้ยก็เป็นนี่เหมือนกันค่ะเป็นโคโรนาไวรัสเขาก็หยดซาร์ไปตึ้งสรุปไอไวรัสเนี่ยมันเจอไอสารแอนโดกาโฟไลน์เนี่ย
มันหยุดแบ่งตัวเป็นหมันเว้ยว้ายก็คือไม่ทำไม่ขยายตัวต่ออ่าเขาก็เลยแอสซูมเขาก็เลยคึกเขาเรียกว่าเขาก็เลยคาดว่ามันจะคล้ายๆกันดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยแต่อย่าลืมนะในหลอดทดลองนั้นเนี่ยเซลล์ที่อยู่ตรงนั้นมีแค่เซลล์ปอดแต่เราอะทั้งร่างกายมันไม่ได้มีแต่เซลล์ปอดมันมีเซลล์ตับด้วยมันมีเซลล์ไตด้วยดังนั้นเนี่ยฟ้าทลายโจรกินเยอะๆเนี่ยมันก็ทำให้ค่าตับสูงแล้วทำให้เราเนี่ยเจอว่าฟาวิพิราเวียก็มีประเด็นเรื่องตับเหมือนกันค่าตับสูงกินไม่ได้ต้องลดโดสแต่ฟาวิพิราเวียเนี่ยเป็นยาที่รักษาแบบคนไข้ได้แล้วอาการดีขึ้นเลยแต่ฟ้าทลายโจรนี่มันเป็นคล้ายกับยาสีฟ้าขาวอะของจีนที่เยอะๆนั่นน่ะคือทางเลือกดีกว่าไม่ใช่โดยตรงแต่อันนั้นน่ะก็คืออันนั้นคือสมุนไพรจีนต้องถามลูกพี่ผัดไทยเพราะเขาเรียนแพทย์แผนจีนใช่ไหมล่ะต้องถามพี่ผัดไทยเพราะว่าไอ้ยาเนี้ยมันก็เป็นฤทธิ์คล้ายๆนะฟ้าทลายโจรก็คือเขาว่ากันว่ามีฤทธิ์เย็นก็เลยแก้ไข้มันคือยาแก้ไข้แหละมันคือยาแก้ไข้มันคือฟ้าทลายโจรใช่แต่ถามว่ามีเปเปอร์ทางการแพทย์ไหมไม่รู้ไม่มีเพราะว่าทุกอย่างเป็นภาษาจีนค่ะอีบ้าอ้าวฉันจะไปรู้ยังไงล่ะนะผมภาษาจีนนะก็เลยไม่มีเปเปอร์แต่ตอนนี้คนซื้อเปเปอร์จีนก็อาจจะใช่แต่เปเปอร์จีนไงเข้าใจป่ะถามเราว่าแบบที่จีนมันดีไหมยังไงจีนอะเหมือนถามว่าเกิดอะไรขึ้นในรัสเซียเกิดอะไรขึ้นในเกาหลีเหนือฉันจะไปรู้ได้ยังไงล่ะเขาไม่บอกอ่ะตอนนี้เขายังติด 90,000 อยู่เลยหลังประเทศก็โอเคฟ้าทลายโจรแต่ตอนนี้เราต้องรอเปเปอร์สำเร็จก่อนถูกต้องไหมฮะของประเทศไทยต้องรอคือตอนนี้เขาเพิ่งถอนวิจัยออกอาจารย์ที่วิจัยเขาถอนวิจัยออกเพราะว่ามันยังต้องใช้นัมเบอร์ไงเราจะยึดโยงกับ n เท่ากับ2ไม่ได้ n เท่ากับ2อย่างเช่นว่าเนี่ยฉันเอาผลิตภัณฑ์มาให้เธอลองนะฉันเอา CBD มาให้เธอลองเธอกับพี่น้อยบอกว่าดีฉัน n เท่ากับ2ไง2คนฉันตีความเลยว่า 100% ดีมันไม่ได้แต่ถ้าสมมติว่าลอง 50,000 คน49,000 คนดีก็คือ 98% อย่างนั้นอ่ะค่อยอยู่ว่ากันเอออย่างนั้นไงแล้ววันนี้หมอพยาบาลดีกว่าคือกลุ่มพยาบาลออกมาบอกว่าขอให้ยุติการนิรโทษกรรมเกี่ยวกับวัคซีนคืออะไรฉันเหมือนเดจาวูเมื่อ7ปีที่แล้วเลยอ่ะเอาหน้าบัตรนาวหน้าบัตรนาวเนี่ยที่มีข่าวออกมาแล้วก็ถูกต่อต้านหนักมากก็คือคุณอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีสาธารณสุขตอนนี้นะคะที่เขากำลังจะเปลี่ยนเป็นคุณอนุพงษ์เขาจินดาเขาจะเปลี่ยนเหรอนั่นน่ะสิอีบ้าเขาจะเปลี่ยนทำไมเอาเธอไปถามนายกอ่ะฉันไม่รู้จักเขาจะไปถามเขาได้ยังไงเลยอีบ้าไม่รู้ตอนนี้ไม่เปลี่ยนอะไรยังไงตอนนี้ไม่เปลี่ยนแล้วยังไงเขาบอกว่าเหมือนนิรโทษกรรมยกเข่งอะเมาเข่งก็คือเขาบอกว่าคนที่ทำงานเกี่ยวกับวัคซีนเนี่ยถ้าทำอะไรผิดพลาดเนี่ยคือยกเลยหมายถึงการบริหารวัคซีนผิดพลาดไม่มีความผิดไม่ว่าจะยังไงแต่วันนี้คุณอนุทินเขาพูดแล้วที่เขาทำอย่างนั้นเพราะว่าอยากจะให้ด่านหน้าเนี่ยได้ทำงานสบายขึ้นของขวัญเธออย่าคิดลบก่อนถ้าอยากสบายขึ้นให้มีจิตใจดีขึ้นให้กำลังใจการเอาไฟเซอร์มาดิ แม่เขาก็บอกว่าเพื่อที่จะให้ทุกคนแบบว่าทำแล้วจะต้องไม่รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราทำไปปุ๊บแล้วมันจะผิดในอนาคตหรือเปล่าถ้าสมมติวันนี้เราทำแผนการรักษาผิดปุ๊บในอนาคตติดคุกหมอก็ต้องกลัวกันด่านหน้าก็ต้องกลัวกันไม่เห็นกลัวเลยเหรอฉันกลัวไม่ได้วัคซีนมากกว่านะคือไอ้อย่างเงี้ยคือจะบอกว่าทางด่านหน้าเนี่ยทำทุกอย่างตามนโยบายนโยบายมาไงก็ทำอย่างนั้นอย่างเช่นเขาบอกมาแล้วว่าต้องเอาสูตรผสมแห่งชาติซิโนแวคแอสตราหมอที่ไหนมันจะไปทะลึ่งบ้องแอสตราซิโนแวคล่ะมันไม่มีฉะนั้นเนี่ยถ้าจะผิดมันผิดมาตั้งแต่เชิงนโยบายแล้วมันต่างอะไรเอาตรงๆนะมันต่างอะไรกับจำนำข้าวฉันก็เสียไปอีกหนึ่งกลุ่มตอนนี้สถานการณ์โควิดเป็นยังไงนี่ไลฟ์นะสถานการณ์โควิดหลังจากนี้จะเป็นยังไงและตอนนี้มันอยู่ในระดับไหนแล้ว VVICU ฮะคืออะไร Very ICU อ่ะอีกนิดนึงคือแบบแดงแจ๋อีกนิดนึงจะดำแล้วไงพี่บ้านึกออกไหมตุยแล้วหนึ่งอย่างนี้คือต้องบอกว่างานมันโอเวอร์โหลดค่ะแล้วพอทุกคนมา endorse หมดเลยให้ทำ home isolation อยู่บ้านอเมริกาอังกฤษเยอรมันอิตาลีฝรั่งเศสเขารอดได้เพราะทำ home isolation ทำ home isolation ปุ๊บ1330โทรไปดิโทรเหมือนชิงโชคทำไมโทรไม่ติดโทรไม่ติดแล้วเบอร์มาอีกแบบถ้า1330โทรไม่ติด0201ฉันบอกเบอร์ในไลฟ์ฉันน่ะฉันเหมือนฉันออก
หวยลอตเตอรี่อ่ะเยอะมากฉันก็ไม่เข้าใจว่าทำไมไก่ทอดพิซซ่าแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยมันสั่งเบอร์เดียวส่งทั่วไทยเลยวะฉันก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นอ่ะก็จริงแล้วตอนนี้อันนี้มันพีคสุดบางคนก็บอกอ่ะสมมติว่าฉันไสยศาสตร์ฉันไม่ได้เป็นหมอเหมือนเธอไสยศาสตร์หมอพี่มันยังไม่พีคนี่ก็หมอนะเนี่ยหมอผีใช่ฉันเป็นหมออ่ะถ้าไสยศาสตร์ฉันดูจากดวงดาวมันไม่ใช่มันจะเริ่มพีค22สิงหาคมเธอเชื่อไหมเชื่อทำไมเธอถึงเชื่อล็อกดาวแบบนี้ไม่มีวันจบล็อกดาวแบบนี้ไม่เวิร์กกับเดลต้าเห็นไหมล่ะว่าล็อก how to ล็อกดาวยังไงให้นิวไฮทุกวันถามได้ที่ใครดีอ่ะเออล็อกดาวแบบไม่หนึ่งไม่มีวัคซีนที่ทำให้เกิดเฮิร์บอิมมูนิตี้ได้หรือได้แต่น้อยสองไม่เยียวยาหรือเยียวยาแต่ช้าและไม่ทั่วใดๆเยอะไปหมดไม่เหมือนตอนจ่ายตอนจ่ายนี่โอ้โหตอนเรียกเก็บภาษีง่ายตอนเยียวยานี่แบบโอ้โหมาอย่างรถหวานเย็นอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ยังไงให้ได้ผลดีจะทำยังไงถ้าล็อกดาวน์ถ้าเราคิดไม่ได้เราก็แค่ลอกคนที่เขาลอกคนที่เขาผ่านมาแล้วแล้วเขารอดนะถ้าเราคิดไม่ได้เราแค่ลอกเลยเช่นอเมริกาทำไงอังกฤษเยอรมันทำยังไงเขาล็อกดาวน์ปุ๊บเขาหยุดทุกอย่างเลยนะมดเขาหยุดไม่ให้คนออกเดินทางไปทำงานไม่ต้องทำแล้วเขาจ่ายเงินเดือนเลยปึ้งเข้าโอนเข้าบัญชีออโต้เลย 70% ถ้าวันนี้เธอได้เงินเหมือนกับที่เธอได้ตอนนี้แต่ได้ 70% นะเธอไม่ต้องทำงานเลยโอ้แฮปปี้ใช่ไหมล่ะคนก็ร่วมมือ อยู่บ้านจริงเพราะใครอยากจะออกมาเสี่ยงแต่คนก็กลัวติดโควิดแต่กลัวอดตายมากกว่าตายมากกว่าแต่อันนี้เนี่ยเยียวยายังไงอย่างเราเนี่ยเป็นผู้ประกอบการก็ยังไม่ได้รับการเยียวยาแต่ว่าเราเนี่ยไม่มายคือแต่คนอื่นเขามายไงร้านอาหารร้านอาหารในความงงคือมันเหมือนกับโรคระบาดเนี่ยมันในนี่อยู่แล้วอ่ะมันแย่อยู่แล้วอ่ะนโยบายหรือว่ามาตรการใดๆเนี่ยยังไปกระทืบในสถานการณ์ซ้ำไปอีกร้านอาหารแบบไม่มีความชัดเจนทราบแล้วเปลี่ยนทราบแล้วเปลี่ยนแล้วงงงงไหมแล้วเพื่ออะไรประเด็นทางไสยศาสตร์บอกว่าโควิดมันจะยาวนานไปถึงเมษาปีหน้าเลยเชื่อไหมทางคุณหมอว่าไงจริงๆแล้วเราต้องรีวิทอีกอะค่ะก็คืออยู่เป็นเหมือนให้มันเหมือนไข้หวัดเออยู่มันให้ได้มันมีวัคซีนมันมียารักษาจริงๆแล้วเนี่ยโรคที่แบบรุนแรงกว่านี้เช่นไข้เลือดออกเงี้ยเราก็ยังอยู่กับมันก็ยังมีไข้เลือดออกถูกไหมมันก็ยังมีแต่ว่าก็คนตายจากไข้เลือดออกก็น้อยหรือว่าโรคอีสุอีใสอย่างเงี้ยหรือว่าโรคใดๆที่มันมีวัคซีนมันก็อยู่กับมันได้มันไม่ได้ว่าหูมันต้องหายมันเป็นไปไม่ได้ก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ต้องอยู่กับมันให้ได้การอยู่กับมันให้ได้ก็คือ1ต้องมีวัคซีน2ต้องมียารักษาแล้วมันก็จะเวฟมันก็จะลงพอลงปุ๊บพอมันกดต่ำปุ๊บมันก็เริ่มระบาดพอเริ่มระบาดปุ๊บระบบสาธารณสุขก็กลับมาทำงานได้อีกครั้งหนึ่งนะวันนี้หมอของขวัญมาน่าจะให้ความรู้เยอะแต่อีกหนึ่งคนที่จะมาวันนี้นะฮะน่าจะเป็นคนที่ลงพื้นที่จริงแล้วเราพยายามจะเอาเขามาบ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ขวัญเพราะอะไรรู้ไหมพวกเราอาจจะได้แต่มองแต่คนที่ลงพื้นที่จริงๆวันนี้ไหนเพจเส้นได้อยู่ไหนจ๊ะเพจเส้นเอาอยู่ข้างบนเนาะอยู่ข้างบนเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะคงจะมีของบางอย่างให้เพจเส้นได้ด้วยนะฮะในเบรกที่3นะครับวันนี้เดี๋ยวพี่ชมพูจะเอาของมาเพจเส้นได้ด้วยใช่ไหมเดี๋ยวเบรกที่3จะเพจเส้นได้อยู่นี่เนี่ยอยู่นี่นะฮะนี่ขอไปกำลังใจให้กับเพจเส้นได้ด้วยเดี๋ยวเขาคงจะอยู่กับเราในเบรกที่3จะมีอะไรมอบให้กับเขาเบรกแรกเลยไหมฮะเอาเบรก3นะจริงๆเส้นได้ก็ควรจะได้ไฟเซอร์นะจริงไหมถูกไหมล่ะจะไปเรียกร้องให้เส้นได้แล้วเหรอฉันเรียกร้องให้ด่านหน้าทั้งในและนอกระบบเธอต้องยอมรับว่าตอนนี้นอกระบบเป็นคนประคับประคองอาสาเนี่ยเป็นกำลังหลักที่ทำให้ระบบตอนนี้มันไม่ล่มสลายนะแต่ว่าฉันก็บอกเมื่อวานนี้ฉันไปโรงพยาบาลธรรมศาสตร์มาเครื่องมอนิเตอร์อันละ18,000ค่ะ15เครื่องถามว่าคนต่างประเทศเขางงนะทำไมเราทำไมเราต้องซื้อชุด PPE ให้โรงพยาบาลโรงพยาบาลไม่มีงบหรอทำไมเราต้องบริจาคแอลกอฮอล์พี่ตูนวิ่งทำไมเพื่อนฉันถามพี่ตูนวิ่งทำไมล่ะทำไมโรงพยาบาลไม่มีงบหรอเพราะว่าฉันต้องบอกว่า charity ก็ดีแหละมีน้ำใจนะแต่ว่า charity is a failure of government responsibilities ก็แปลว่าการกุศลคือภาพสะท้อนความล้มเหลวการรับผิดชอบของรัฐบาลเอาละฉะนั้นนะนั่นแหละโอเคเดี๋ยววันนี้จะเพจเส้นได้เป็นคนที่ปฏิบัติงานจริงขอบคุณเส้นได้นะฮะทางรายการของเราสัญญาเพจเส้นได้ทุกเพจเลยว่าเราจะขอเป็นแรงสนับสนุนให้กับพวกคุณเพราะเขาต้องไปทุกอย่างเลยเธอตลอดทุกอย่างเลยนะฮะวันนี้แน่นอนจะเพจเส้นได้เดี๋ยวเราขอ
วันนี้มาเล่าหน่อยนะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะเบสเซนได้มาของขวัญนะฮะโอเคพักกันสักครู่เดี๋ยวพักเรื่องเครียดๆหน่อยได้ไหมใช่ต้องขอบคุณหมอของขวัญก่อนขอบคุณนะครับเดี๋ยวไปไลฟ์ต่อหรือเปล่าเนี่ยเล่าอ่ะใช่ฉันไปกระทรวงพรุ่งนี้ไปกระทรวงก็ต้องให้นางกลับแล้วนะโอเคได้ค่ะ